อนนี้เราอยู่กันที่ไร่บุญรอดสิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายสำหรับใครที่มาที่ไร่บุญรอดสิงห์ปาร์คนะคะแล้วก็ไม่มาถ่ายรูปกับสิงห์สีทองก็ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดเชียงรายส่วนจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมได้เลยครับและที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในไร่บุญรอดเลยมีฝูงหงส์มากกว่า50ชีวิตรวมทั้งฝูงปลาคาร์ฟอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะจากนั้นนะฮะเราก็เดินทางไปยังฟาร์มสัตว์กันต่อเลยจ้าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ zoo นะคะสวนสัตว์เองในไร่สิงปาร์คนะคะซึ่งเราอยู่ตรงนี้มันจะเป็นวัวสายพันธุ์วัววาตูซี่นะคะซึ่งมาจากแอฟริกาค่ะอุ๊ยน้องทำอะไรอ่ะน่ากลัวจังไปแล้วค่ะมาลายนู่นยีราฟอยู่นู่นยีราฟอยู่นู่นอุ๊ยคุณช้าจบโอ้ยเงินตัวนี้ก็จะเป็นจุดชมวิว180องศาทั่วไร่บุญรอดนะฮะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาซื้อตั๋วนะคะเล่นซิปไลน์ตึกสูง8ชั้นจะเป็นยังไงเสียวยังไงไปดูกันจ้ะขั้นตอนในการเตรียมตัวในการที่จะขึ้นไปในซิปไลน์นะคะน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวอยู่บนตัวเดี๋ยวกูรู้ตัวโอ๊ยเปิดบอกระวังหัวดึงกูถ่ายแล้วหลังนี้แล้วกูถ่ายหนึ่งสองเริ่มเท้าเลย